อาที่แล้วเราเรียนจบถึงตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยนะคะเรื่องของการหมุนรอบจุดใดๆนะคะรวมถึงเราได้พูดถึงเรื่องของการที่เป็น scaling รอบจุดใดๆด้วยจริงๆแล้วหวังว่าพวกเราน่าจะลองกลับไปทำลองไปทดสอบดูนะคะว่าลองไป solve ดูค่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรากำหนดให้มันเป็นตัวแปรนะคะที่เป็น scaling factor เนี่ย sx เท่ากับอะไร sy เท่ากับอะไรแล้วก็จุดที่เป็นจุด reference point เป็นอะไรอย่างเงี้ย sx เท่ากับอะไรสมมติมีการ sy เท่ากับอะไรแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นจุด reference point เนาะที่เป็นจุด sk จุดของการ s เป็นอะไร k เป็นอะไรเงี้ยลองใส่ตัวแปรเนี้ยแล้วดูซิผลลัพธ์ที่ได้อะค่ะตรงเนี้ยมันเป็น3เมทริกซ์3อันคูณกันถูกไหมเราควรจะไปคูณกันแล้วให้เหลือเมทริกซ์แค่อันเดียวเพื่อที่จะสามารถที่จะได้ไปใช้ในอนาคตได้ทันทีเลยมีใครได้ลองเอาไปทำบ้างแล้วเอ่ยมีใครได้ลองเอากลับไปคูณบ้างแล้วเอ่ยหรือลองไปคำนวณดูบ้างกดหนึ่งมาให้หน่อยได้ไหมคะแสดงว่าเรียนจบปุ๊บก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยใช่ไหมรวมถึงตรงนี้นะคะไอ้เรื่องของrotation ตรงนี้นะคะก็คือเรามีเมทริกซ์หนึ่งเมทริกซ์หนึ่งนะคะเมทริกซ์สองเมทริกซ์สามนะคะคูณกันแบบนี้เราควรที่จะคูณมันให้ได้ผลลัพธ์ออกมารวมลงเป็นหนึ่งเมทริกซ์อย่างเงี้ยค่ะให้เป็นเมทริกซ์รับหนึ่งเมทริกซ์เพื่อที่ตัวเราเองอ่ะเราจะได้เวลาใช้ก็จะได้ใช้ได้อย่างสะดวกไม่ต้องเอามาคูณก่อนซึ่งการคูณเนี่ยเมทริกซ์สามคูณสามเนี่ยมันค่อนข้างเสียเวลาเนาะทีนี้ก่อนที่จะเรียนต่อไปนะคะจำได้ไหมเอ่ยกูมีพาสเวิร์ดอะค่ะเข้าห้องพาสเวิร์ดเป็นยังไงเอ่ยพาสเวิร์ดว่าคอร์ดลกทรายใส่คอร์ดถูกต้องใครตอบคะเนี่ยเดี๋ยวให้คะแนนไงเดี๋ยวให้คะแนนเพิ่ม1คะแนนเมื่อกี้ใครพูดขึ้นมาจริงๆอยากให้ทุกคนช่วยกันพูดเหมือนกันนะคอสลบไซด์ไซด์คอสเนอะเป็นพาสเวิร์ดเป็นสิ่งที่คุณต้องจำให้ได้อะค่ะแต่ตอนสอบก็จะมาแบบอ้าวจำไม่ได้อาจารย์บอกให้ท่องแล้วนะครับโอเคงั้นก็นะคะอย่าลืมไปทำตามสิ่งที่ครูบอกแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้สิ่งที่เราจะเรียนเรื่องต่อไปก็คืออันนี้นะคะก็ยังไม่จบบทนะคะเดี๋ยวเรามีครั้งนี้แล้วครั้งหน้านะครับครั้งนี้สิ่งที่เราจะเรียนเพิ่มเติมก็คือ viewing and clipping นะคะการแสดงผลภาพใน2มิตินะคะ 2D viewing แล้วก็ 2D clipping นะคะใน2มิตินะคะซึ่งสำคัญยังไงนะคะอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราได้ดูกันไปแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเรียนไปถึง 2D clipping ก็คือ clipping เส้นตรงซึ่งเป็นอิเลเมนต์หนึ่งที่สำคัญเพราะว่ามันเป็นอิเลเมนต์เล็กๆแต่ว่าสำคัญในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์นะคะแล้วก็ตัวเราเองเดี๋ยวเราจะต้องใช้ในการที่จะหาคำตอบนะคะแล้วก็เขียนโปรแกรมด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นก็คือสิ่งนึงที่ครูได้สอนในคราวที่แล้วก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของการโมเดลลิ่งนะครับการตั้งหรือการสร้างภาพนะคะใน2มิตินะคะการสร้างวัตถุใน2มิตินะคะซึ่งในระหว่างการสร้างวัตถุเนี่ยเราก็อาจจะมีการทำ transformation ต่างๆที่ตัววัตถุซึ่งเราเรียกว่าเป็น geometric transformation ก็จำได้เนาะ geometric transformation ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัววัตถุเลยชื่อว่าเป็น geometric transformation นะคะ geometric transformation เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัววัตถุในขณะที่อันที่สองก็คือ coordinate transformation ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ตัว coordinate หรือตัวมุมมองและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวมุมมองหรือระบบพิกัดนะคะในความเป็นจริงของมันเนี่ยก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมกล้องนั่นเอง
และเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมกล้องนะทำให้เราสามารถที่จะเห็นวัตถุในมุมมองที่แตกต่างกันไปโดยที่วัตถุไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนไปคราวที่แล้วนะคะในการทำ geometric transformation coordinate transformation แบบต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยในการเราได้วัตถุขึ้นมาแล้วปุ๊บในสองมิตินะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะทำก็คือเรากำลังจะทำการนำวัตถุไปแสดงในตัวสื่อหรือในตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัว device ที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือสมมติว่าโมเดลเลอร์นะคะโมเดลเลอร์โมเดลวัตถุที่ไหนดีสมมติเนี่ยเป็นตรงนี้เป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ของตัวโมเดลเลอร์หรือตัวกราฟิกดีไซเนอร์ก็ตามเวลาเขาโมเดลวัตถุเสร็จสมมติว่าโมเดลวัตถุเป็นรูปบ้านนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งทีนี้เนี่ยเวลาตอนเนี้ยโดยเพราะแต่เวลาเราไปดิสเพลย์เนี่ยเราไปดิสเพลย์ที่หน้าจออื่นๆที่แตกต่างกันอย่างเช่นในปัจจุบันโอเคอาจจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์อันอื่นนะหรืออาจจะไปดิสเพลย์บนโมบายเดเวิร์สใช่ไหมจะมีโมบายเดเวิร์สเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นโมบายเดเวิร์สก็ได้ซึ่งแต่ละอันเนี่ยโมบายเนาะอันนี้ก็จะเป็นคอมอันอื่นเนาะเนี้ยทีนี้ทำไงคืออย่างนี้คือในคอมพิวเตอร์ที่เป็นของโมเดลเลอร์เนี่ยอาจจะมีเรโซลูชันจำได้ไหมคราวที่แล้วครูได้บอกถึงเรโซลูชันแบบหนึ่งทีนี้เนี่ยการที่เราจะไปดิสเพลย์ในคอมพิวเตอร์อื่นเนี่ยก็อาจจะมีเรโซลูชันอีกแบบหนึ่งเหมือนกันไม่ต้องพูดถึงตัวที่เป็นโมบายเลยตัวที่เป็นโมบายเดเวิร์สก็มีเรโซลูชันอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะมันจะจอเล็กกว่าเนาะทีนี้การแสดงผลรูปบ้านของเราเนี่ยที่เราโชว์ตรงนี้มันก็ต้องสอดคล้องกันกับบ้านที่อยู่ในเดเวิร์สอันอื่นด้วยเช่นอันนี้ก็ต้องเป็นบ้านที่มันเล็กลงหน่อยถูกไหมถ้าเป็นโมบายเดเวิร์สเนาะนะคะถูกไหมมันก็เล็กลงทีนี้เนี่ยในการที่จะทำการแปลงจากรูปนี้ให้กลายเป็นรูปบ้านอันเล็กลงอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์อันใหญ่หน่อยหน้าจอใหญ่อาจจะเป็นรูปบ้านที่ใหญ่หน่อยคำถามก็คือแล้วเราจะทำยังไงใครตอบได้บ้างเอ่ยเป็นสเกลลิ่งได้ไหมเป็นสเกลลิ่งได้ไหมใช่ถูกต้องมีสเกลลิ่งอยู่เหมือนกันแล้วมียังไงอีกมีแค่สเกลลิ่งอย่างเดียวหรือเปล่า translation ป่ะคะอะไรนะ translation มี translation ใช่ทำไมต้อง translation ด้วยคะน่าจะเลื่อนให้ตรงกลางค่ะถ้าหนูจะไม่ผิดเหมือนกับว่าเหมือนจุดศูนย์ศูนย์ของคอมน่าจะอยู่ซ้ายบนซ้ายบนอันนี้เกี่ยวหรือเปล่าอันนี้หนูไม่มั่นใจไหมใกล้เคียงมีการหนูจำได้ด้วยแสดงว่าเคยเรียนมาใช่ไหมอย่างนี้อธิบายให้ฟังจริงๆแล้วอ่ะตัวคอยเนตเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นตัวที่เป็นคอยเนตแบบนี้ครูขอเรียกคอยเนตแบบนี้ว่าเป็นเวิลด์คอยเนตโอเคไหมเป็นเวิลด์คอยเนตซิสเต็มนะครับแล้วตรงที่เป็นตรงเนี้ยที่เป็นบนหน้าจอหรือว่าที่เรากำลังจะแสดงผลตรงเนี้ยเราเรียกว่าเป็นเวิร์กสเตชันคอยเนตซิสเต็มWorkstation Coordinate System เดี๋ยวครูจะบอกว่าทำไมถึงเรียกว่า Workstation Coordinate System นะคะแปลงจากระบบพิกัดโลกนะคะให้กลายไปเป็นเนาะ World ชอบจังเลยเขียนไฮไลท์เนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยโดยปกติระบบพิกัดโลกนะคะมันก็จะอยู่ตรงนี้เนาะใช่ไหมตรงจุดที่เป็น
ขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุมจริงๆมันต้องเป็นมุมซ้ายล่างถูกไหมแต่เวลาคอมพิวเตอร์ค่ะมันน่าแปลกนะเวลาคอมพิวเตอร์คือตรงนี้มันเป็นจุด00ถ้าใครได้ลองเขียนโปรแกรมแล้วก็ดิสเพลย์ลงบน Windows Graphic Mode ดูนะบนเนี่ยจะเป็น00แล้วก็ไล่ไปเป็น10 20ไปเรื่อยๆเลยจนถึง12400อะไรเงี้ยว่าไปนะครับแล้วก็จะลงมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็น positive ก็คือเป็นบวกจะไปบวกไปทางนี้นะแต่ในความเป็นจริงนะครับเวลานั่นแหละต้องมีการปรับมันเพราะว่าอะไรเพราะตรงเนี้ยขึ้นไปตรงนี้มันต้องเป็นบวกเนาะไปทางเนี้ยเหมือนเดิมเป็นบวกใช่ไปทางขวาไปทางแกน x นะคะแต่แกน y เนี่ยมันกลับกลายเป็นทิศทางที่ตรงข้ามกันนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะในการที่เราต้องดิสเพลย์กับกราฟิกโหมดก็ว่าไปนะทีนี้อย่างเมื่อกี้ที่บอกนะคะเพื่อนมีพูดถึงเรื่องของการสเกลลิ่งเนาะก็อาจจะต้องมีการสเกลลิ่งเทียบกับจุดตรงนี้ถูกไหมถ้าจำได้เนาะถ้าเราต้องการไปดิสเพลย์ภาพตรงนี้เราก็ต้องดูว่าไปดิสเพลย์ภาพตรงส่วนไหนของจอวินโดว์นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยถ้าที่ครูบอกเดี๋ยวครูอย่างนี้ครูขออนุญาตเปลี่ยนเป็นอีกอันนึงแล้วกันนะครับเพื่อความชัดเจนนะครูใส่แบบนี้แล้วกันนะให้ชัดๆเลยตรงนี้ครูเรียกว่าเป็น world coordinate systemนะครับซึ่งเดี๋ยวครูกำลังจะแปลงไปเป็นอีกอันนึงก็คือเป็น workstation coordinate system ทีนี้เนี่ยเวลาเราจะทำการแปลงภาพสมมุติว่าหรือว่ามีการขยับสิ่งที่เราเรียกเป็นวินโดว์นะคะสมมุติว่าใน World Coordinate System ก็มีรูปเล็กๆอยู่นะคะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราสนใจอยู่เราเรียกว่าเป็นวินโดว์นะไอ้สีชมพูตรงนี้เราเรียกว่าเป็นวินโดว์โอเคในขณะที่ของ workstation coordinate เนี่ยเราจะมีชื่อเฉพาะว่าเป็น viewport อาจจะไม่ต้องมีขนาดเป็นตำแหน่งเดียวกันก็ได้นะคะเป็นแบบอย่างนี้อาจจะอยู่ที่คนละตำแหน่งกันเพราะจำได้ไหมคะว่าทำไมเราถึงได้เรียก window ถ้าคุณจำได้นะคะ window ตรงนี้เหมือนกับ window ที่เราพูดถึงแล้วเราสามารถที่จะเลื่อนไปตำแหน่งต่างๆใน world coordinate system ตรงนี้เราได้เราสนใจเฉพาะวินโดว์ที่เป็นสีชมพูนี้เท่านั้นนะในทำนองเดียวกันนะคะในส่วนของที่เป็นวิวพอร์ตในส่วนของที่เป็นวิวพอร์ตแบบนี้เราก็สามารถที่จะเลื่อนไปตามตำแหน่งต่างๆได้เหมือนกันนะกูขอเอามาไว้ตรงมานี้แล้วกันนะครับตรงนี้เราเรียกเป็นวิวพอร์ตทีนี้มาเขียนว่าเป็น viewport สำหรับ Windows ชุดขอย้ายมาอยู่ตรงแถวไหนดีย้ายลงมาตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวครูอาจจะต้องใช้พื้นที่นิดนึงทีนี้เนี่ยไอตัว Windows ค่ะมันใน World Coordinate System อ่ะมันก็อยู่ในตำแหน่งที่มันไม่ใช่เป็นจุด00ถูกไหมไม่ใช่ตรงนี้เพราะจุด00ของ World อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องมีการที่จะทำการปรับมุมมองของมันนะคะให้มันพูดง่ายก็คือมันจะต้องทำการแปลงตัวนี้ให้อยู่ในระบบคือถ้าตัวนี้มันอยู่ตรงนี้มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันขยับขึ้นมาตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรมันต้องทำการ translation ถูกไหมทำการ translation นะคะแต่ก่อนที่จะทำ translation เราต้องรู้ตำแหน่งพิกัดของ window ก่อนนะคะสมมุติว่า window ตรงนี้เราให้เชื่อเป็น wmin wxmin คือ window
คือ Windows นะคะที่มีคอร์เน็ตอยู่ที่ Xmin ตรงนี้ก็คือเป็น Windows X Max W X Min W X Max แล้วก็ตรงนี้ก็คือ Y W Y Min W Y Max ทำนองเดียวกันกับในส่วนของ Viewport นะคะตรงนี้ก็คือ V X Min V X Max V Y Min ถูกไหมตรงนี้ก็เป็น V Y Max ทีนี้เนี่ยเราจะทำความสัมพันธ์ในการที่จะ convert ตรงนี้ให้กลายไปเป็นตรงนี้ได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คืออะไรคะเริ่มต้นจาก World Coordinate System เรามี Windows ตัวนี้เราต้อง move มันหรือว่า convert มันลงมาที่จุด origin ถูกไหม origin นะคะย้ายมาตรงนี้นะคะก็เป็นอะไรลบ x min ลบ w x min ลบ w x max ใช่ไหม translate มันลงมาจากนั้นก็คือค่อยสเกลตัวนี้จะถูกย้ายลงมาอยู่เดี๋ยวตรงนี้แต่สมมุติว่าใน World Coordinate ใน Workstation Coordinate System เนี่ยตัวนี้มันเล็กกว่าก็ต้องมีการขยายมันถูกไหมจากตรงนี้ขยายมาให้เป็นโอเคขยายมาให้เป็นตรงนี้ก่อนจากนั้นก็คือค่อยย้ายมันกลับไปอยู่ที่ตรงจุดนี้พอเห็นไหมคะว่ามันมีเมทริกซ์ทั้งหมดกี่อัน4อันถูกไหมเมทริกซ์แรกคือ translate ตัว window ลงมาที่จุด origin จากนั้นก็คือมีการ scale โอเค3อันพูดผิด3อัน scale ให้ตัวนี้เนี่ยมาเท่ากับ scale ตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันขนาดใกล้ๆกันเนาะจริงๆอาจจะแบบให้มันเห็นเล็กลงหน่อยแล้วก็สเกลเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยย้ายตัวนี้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก็คือเป็นตำแหน่ง VY min VX min นะคะแต่เมื่อกี้เนี่ยครูบอกว่ามันมีเมทริกซ์อยู่4อันนะที่เกี่ยวข้องเนาะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ครูลืมบอกไปหรือครูลืมเล่าไปก็คือมันจะต้องมีอะไรตรงกลางนี้สังเกตไหมครูวาดภาพแล้วมันมีอะไรตรงกลางอยู่ตรงเนี้ยมันคืออะไรจริงๆแล้วมันคืออย่างนี้นะครับครูเว้นว่างไว้เพื่อครูจะเขียนระบบพิกัดอันนึงที่เรียกว่าเป็น normalized device coordinate system นะคะ normalized device coordinate system นะเป็นระบบพิกัดพิเศษขึ้นมานะคะ normalized device coordinate system นะคะโอเคเป็นแบบนี้เนาะ normalized device coordinate system คืออะไร normalized device coordinate system ก็คือระบบ coordinate system ที่มีตรงเนี้ยพูดผิดไม่ใช่ศูนย์หน่วยเป็น1หน่วยนะคะ1หน่วย1ยูนิตยูนิตจะเป็นอะไรก็ได้1ยูนิตนะคะตรงนี้ก็เป็น1ยูนิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเป็น1ยูนิตก็คือตรงนี้จะเริ่มจาก0ถึง1แล้วก็ตรงเนี้ยก็ขึ้นไปจาก0ถึง1เช่นเดียวกันจาก0ไป1นะคะตรงนี้ก็ไป0ไป1เหมือนกันเลยเรียกว่าเป็น normalized device coordinate system นะเพื่อที่จะเอามาใช้ช่วยในการ convert เป็น intermediate coordinate system นะคะเป็นการ convert จาก world coordinate system ไปเป็นตัว normalized device coordinate system แล้วจาก normalized device coordinate system ไปเป็นตัว workstation coordinate system นะครับซึ่งตรงนี้นะมันก็จะต้องมีตัว conversion กันเป็นการแปลงนะครับแปลงจากตรงนี้ไปเป็นตัวนี้แล้วก็แปลงจากตรงนี้ไปเป็นตัวนี้การแปลงจากตรงนี้ไปเป็น normalized device coordinate system เราเรียกว่าเป็น n นะเมทริกซ์ n จากเมทริกซ์จากการแปลงจาก normalized device coordinate system ให้กลายเป็น workstation coordinate system เราเรียกว่าเมทริกซ์ v นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะแปลงจาก world coordinate system เป
ไปเป็น viewport นะครับไปเป็น workstation coordinate system ก็คือ w เท่ากับn คูณ v ถึงตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยถามไหมคะใหม่นะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น W ให้ตรงกับในหนังสือนิดนึงแล้วกันนะคะตรงนี้คือเมทริกในการ transform นะคะจาก world coordinate system ไปเป็นตรงนี้เราเรียกว่าเมทริก V แล้วกันเมทริก V V ย่อมาจาก viewing transformation นะคะviewing transformation นะคะ viewing transformation แล้วก็ตัวเมทริกซ์ V เนี่ยเมทริกซ์ V เท่ากับอะไรเราทำ N ก่อนเอา N ไว้ข้างหลังนะคะเสร็จเราค่อยคูณด้วยเมทริกซ์ W นะคะเมทริกซ์ W ก็คือการแปลไปเป็น workstation coordinate system นะครับนั่นคือสมมติว่าเรามีจุดใดๆนะคะที่อยู่ในนี้จุด P นะคะเราก็จะทำการแปลงมันให้กลายไปเป็นจุด P prime ที่สัมพันธ์กับ coordinate system แล้วก็แปลงไปเป็นจุดที่สัมพันธ์กับใน workstation coordinate system ก็คือ P double prime นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำเราตรงนี้ก็คือเมทริกซ์นี้ก็คือการแปลงจากจุด P ไปเป็นจุด P prime นะคะโดยใช้เมทริกซ์ N นะครับแล้วก็ได้จุด P prime ตัวนี้เราก็แปลงไปจุด P เป็น P double prime P double prime โดยใช้เมทริกซ์ W นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องหาว่าเมทริกซ์ W กับเมทริกซ์ N ตัวนี้คืออะไรนะคะรูปนี้นะคะเรียกว่าเป็น viewing transformationย้ายตรงนี้มาเลย viewing transformation เองโอเคตามทันไหมทีนี้เมทริกซ์ W เมทริกซ์ N คืออะไรก่อนดีค่ะเมทริกซ์ N เป็นลบเฉยโอเคไม่เป็นลบหน่อยเมทริกซ์ N คืออะไรเมทริกซ์ N ก็คือเมทริกซ์สอดอันคูณกันถูกไหมนะคะโดยที่เมทริกซ์ N คืออะไรเมทริกซ์ N ก็คือการ transform นะคะจากจุดtranslate จากจุดนี้มาเป็นจุดนี้ translate มุมซ้ายล่างตัวนี้ของ window มาที่จุด origin นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดซ้ายล่างตรงนี้คืออะไรคะจุดซ้ายล่างตรงนี้ก็คือ wx min ก็จะกลายเป็นลบwx min ถูกไหมในแกน y ในแกน x นะคะก็เป็น1 0 w ลบ wx min แล้วก็เป็น0 1ลบ wy min ถูกไหมแล้วก็เป็น0 0 1โอเคไหม
ากนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือพอไม่ติดตัวนี้ทำเสร็จก็คือเป็นการแปลมาตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยพอย้าย Windows ตัวนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่คุณทำก็คือต้องแปลให้มันเป็น Normalized UI Connect System หรืออยู่ในส่วนที่เป็น01คือการย่อลงถูกไหมเป็นการย่อลงเพราะฉะนั้นก็คือการ scaling ถูกไหม scaling sx คืออะไร sy คืออะไร scaling ก็จะเป็นเนื่องจากมันเป็น scaling เป็นการลดลงนะคะเป็นการลดลงเพราะฉะนั้นก็คือ 1 ลบ 0ส่วนด้วย wx max ลบ wx min ถูกไหมก็คือขนาดตรงนี้คืออัตราส่วนของ2อันนี้ถูกไหมเอาอัตราส่วนอันนี้หารด้วยอัตราส่วนของตรงนี้ก็จะกลายไปเป็นอันนี้ถูกไหมเพราะเราจะแปลงจากอันนี้มาเป็นอันนี้ถูกไหมเราต้องแปลงจากอันนี้มาเป็นอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอานี้แล้วก็หารด้วยนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็จะเขียนเป็น1ลบ0ส่วนด้วย ส่วนด้วยอะไรคะ w x max ลบด้วย w x min นั่นเองแล้วก็เป็น0 0ต่อไปทำนองเดียวกันก็คือเป็น0แล้วก็ถ้าในแนวแกน y ก็จะเป็น1ลบ0เหมือนกันแล้วก็หารด้วยw y max ลบด้วย w y min นะฮะแล้วก็ตรงนี้ใส่0แล้วก็เป็น0 0 1เพราะฉะนั้นเมติกก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นเมติก2อันคูณกันแบบนี้โอเคเราได้เมตริกแรกแล้วเมตริก n ต่อไปเราจะหาเมตริกต่อไปก็คือเมตริก w นะคะเปลี่ยนเป็นสีส้มบ้างโอเคเมตริก w หายังไงอะคะทำการขยายก่อนถูกไหมขยายมาเป็น viewport ถูกไหมก็คือจากตรงนี้ซึ่งเป็น0 1นะคะขยายเป็น viewport แบบนี้นะคะมันอาจจะดูเหมือนไม่คำเป็นคำว่าขยายเลยนะแต่ว่าจริงๆมันเป็นอัตราส่วนจริงๆตรงเมื่อกี้เนี่ย1 1ลบ0ตรงเนี้ยครูมันก็คือ1เนาะจริงๆครูเปลี่ยนเป็น1ก็ได้นะคะดีมั้ยอาจจะเปลี่ยนเป็น1ก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะไม่เป็นไรทีนี้ต่อไปก็คือสงสัยมั้ยคะว่าทำไมครูถึงทำทรานสเลทเอาไว้ทางขวาเราจำได้ไหมคะว่าในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอะค่ะเมตริกที่อยู่ทางขวาจะถูกคำก่อนแล้วก็ตามด้วยเมตริกทางซ้ายแล้วก็เลื่อนลงไปแล้วลองเดียวกันตรงนี้นะคะเดี๋ยว v เนี่ยก็ต้องมันก็คือเป็นเท่ากับเมตริก n แล้วก็คูณด้วยเมตริก w อีกทีนึงทีนี้เนี่ยเมตริกตรงนี้คืออะไรคะเมตริกต่อไปตรงนี้ก็คือเป็นตัวสเกลละคือสเกลแปลงจากสเกลตัวนี้ไปเป็นสเกลตัวนี้ถูกไหมก็ต้องกลายเป็นอะไรคะมาเป็นอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องขึ้นมาแล้วก็ส่วนด้วย1ลบ0ถูกไหมโอเคมาดูกันเป็นอะไรอันนี้ก็เป็น vx min ลบ vx maxหารด้วย
หนึ่งลบศูนย์เนาะถูกไหมเป็นหนึ่งลบศูนย์เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งลบศูนย์ตรงนี้ก็เป็นขนาดในแนวแกน x ถูกไหมครูขอไม่ใส่ได้ไหมคะจะลืมไหมอ่ะหรือค้างไว้อย่างนี้ก่อนดีกว่านะค้างไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยลบไปแล้วก็เป็นศูนย์ศูนย์จากนั้นตรงนี้ก็เป็นศูนย์เหมือนกันแล้วก็เป็น v viewport นะคะ y min y max ลบด้วย viewport y min ตรงนี้ครูเขียนผิดละสิเนี่ย x max ลบ x minvx max ลบ vx min ต่อไปนี้ก็เป็น vy max ลบ vy min แล้วก็0แล้วก็เป็น0 0 1โอเคจากนั้นก็ลากกลับมันไปที่จุดที่ถูกต้องนะคะจุดตอนนี้ก็คือตัว viewport มาอยู่ตรงนี้เราก็ต้อง move มันไปอยู่ที่จุดที่ถูกต้องก็คือจากนี้ไปเป็น x vx min บวก vx max ไม่ใช่โทษที vx min กับ vy min นะคะก็เลยกลายเป็น translation 1 0 v บวกบวกด้วย vx min 0 1บวกด้วย vx vy min แล้วก็0 0 1โอเคโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเลยก็คือ Wheeling Transformation เดี๋ยวครูไม่รู้ว่าโอ๊ะอันนี้คือ viewing transformation viewing transformation นะคะก็คือ matrix v นะคะ matrix vนะเมตริกซ์ V จะทำยังไงเมตริกซ์ V ก็เท่ากับเมตริกซ์ N คูณด้วย W ถูกไหมเพราะฉะนั้นมาลากให้มันถูกต้องหน่อยซิก็คือ2อันนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้มาอยู่ตรงนี้
คไหมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะกลายเป็นแบบนี้เมตริกซ์4อันคูณกันเหตุที่ผลที่ครูแยกให้เป็นคนละสีเพราะว่าครูจะได้คุณจะได้เห็นชัดๆเนาะแล้วเดี๋ยวเอามีการปรับนิดหน่อยนะคะตรงนี้ก็คือส่วนได้1ลบ0ก็ควรจะลบออกไปแล้วก็ตรงนี้ก็ควรจะกลายเป็น1ส่วนเนาะส่วน1ส่วนอันนี้ก็จะกลายเป็น Ewing transformation เมตริกซ์2อันนี้เอามารวมกันได้รวมกันกลายเป็นเมตริกซ์ลับคืออะไรมี x max ลบbx min ส่วนด้วย wx max ลบด้วย wx min นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น vy max ลบด้วยvy min นะฮะแล้วก็ส่วนด้วย wy max ลบด้วย wy min นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น0 0 0 0 0 0 1นะฮะ homogeneous coordinateเมื่อคูณเข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะก็จริงๆมันก็เหลือเป็น3เมตริกคูณกันแล้วก็เป็นเมตริกนี้คูณกับเมตริกสีน้ำเงินแล้วก็มาคูณกับเมตริกสีส้มตัวนี้นะคะโอเคก็จะกลายเป็นเมตริก V หรือ Ewing transformation ตรงนี้ใครมีอะไรสงสัยถามไหมเอ่ยว่าลองกันก็จะเป็นสามเมตริกใช่ไหมคะอาจารย์เป็นสามเมตริกใช่ค่ะแต่จริงๆควรจะรวมให้เหลือกลายเป็นเมตริกเดียวอยากดูไหมเมตริกเดียวมันคืออะไรก็เอานี้มาคูณกับนี้แล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็มาคูณกับนี้เนาะจริงๆตัวนี้เราก็อาจจะมองว่ามันเป็น SX ก็ได้นะตัวนี้มองว่าเป็น SY เป็น scaling factor ค่ะของอะไรของ2ตัวนี้ของการแปลงจาก Windows ไปเป็น Workstation นะครับก็คือเมตริกนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นเมตริกของการย้ายจากจุดนี้มาเป็นจุด Origin แล้วตัวนี้ก็ย้ายจากจุด Origin กลับกลายไปเป็นจุดใน Viewport ที่ถูกต้องก็เลยกลายเป็นบวกทั้งคู่
นี้เป็นบวกบวกนะคะมันมีผลลัพธ์ของการคูณไม่ติดอยู่แล้วค่ะอยู่ในหนังสือนะคะอยู่ในเล็กน้อยที่ครูส่งไปให้นะคะโอเคอีกสิ่งหนึ่งเดี๋ยวก่อนที่ครูจะเบรกนะคะครูขอพูดคร่าวๆนิดนึงก็คือมันมีอยู่เรื่องนึงที่ครูอยากต้องอธิบายให้ฟังนะคะเรื่องของคำว่า aspect ratio รู้จักใครรู้จักคำนี้บ้างเลย aspect ratio คืออะไรaspect ratio ก็คือในกรณีที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะมันมีขนาดหรือความห่างระหว่างจุด2จุดในแกนแนวตั้งและแนวนอนมันไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนนะคะไม่รู้ว่าพวกคุณทันจอที่ชื่อว่าเป็น Hercules Monochrome ป่ะไม่รู้นะคะ Hercules Monochrome นะคะเป็นจอสีเขียวเนาะเลยเรียกว่า Monochrome สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของมันคือ1คือมีจุดพิกเซลสีเขียวบนพื้นแบ็คกราวด์สีดำแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่มันอาจจะเรียกว่ารับได้รับไม่แน่ใจนะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่มันจะต้องสำคัญก็คือ aspect ratio ของมันไม่เท่ากันถ้าครูจำไม่ผิดนะคะ aspect ratio ของมันก็คือสมมติว่าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้เนาะเส้นในแนวแกนตั้งมันจะเป็นแบบนี้แต่เส้นในแนวแกนนอนอ่ะมันจะเส้นในแนวแกนนอนมันจะสั้นกว่าเส้นในแนวแกนตั้งมันเลยส่งผลทำให้ระยะห่างในแนวแกนเนี่ยสมมติว่าเป็นอันเดียวกันเนี่ยระยะห่างในแนวแกน y เนี่ยกับระยะห่างในแนวแกน x มันไม่เท่ากันสังเกตไหมมันจะเป็นรูปตั้งแบบนี้เป็นพิกเซลคุณจะเห็นว่าในสมัยก่อนพิกเซลที่คุณเห็นมันจะเป็นรูปคล้ายๆเป็นสี่เหลี่ยม rectangle อะค่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มันเป็นตั้งๆแบบนี้แล้วมันก็จะไม่เท่ากันมันเลยส่งผลอะไรคะสมมติว่าครูจะวาดรูปวงกลมสักรูปนึงมันจะวงกลมมันจะไม่กลายเป็นวงกลมมันจะกลายเป็นวงรีอุ้ยวงกลมซึ่งมันควรจะเป็นวงกลมมันจะกลายเป็นวงรีเพราะว่าอะไรเพราะในแนวแกน y มันตั้งขึ้นมากกว่าถูกไหมนี่เลยเรียกว่า aspect ratio เพราะฉะนั้นเนี่ยในการจะต้องปรับนะมันเกิดจากมันทำให้ sx ไม่เท่ากับ sy เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการปรับให้หน้าจอพวกนี้มันแสดงผลถูกต้องยิ่งขึ้นคือวงกลมก็ควรจะเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการคูณค่าที่เรียกว่าเป็นค่า aspect ratio ก็คือ a นะ a เราให้เป็น x max ลบ x min แล้วก็หารด้วย y max ลบ y min นะเพราะว่า มันสูงกว่าถูกไหมเลยต้องเอามาหารนะคะเลยกลายเป็นอัตราส่วนแบบนี้เพื่อคูณกลับเข้าไปให้จากวงกลมที่ควรจะเป็นวงกลมแต่ถูกดิสเพย์เป็นวงรีให้มันกลับมากลายเป็นวงกลมที่ถูกต้องอีกทีหนึ่งอันนี้เราเลยเรียกว่าค่านี้เราเรียกว่าเป็นค่าของ aspect ratio นั่นเองแต่ในปัจจุบันนะคะหน้าจอ Windows อ่ะมันแทบจะมีอัตราส่วนตรงนี้แทบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยเพราะฉะนั้นเราเลยไม่จำเป็นแล้วเราไม่ค่อยเห็นตรงนี้นะคะ aspect ratio แต่ครูอยากอธิบายไว้ให้ว่าบางทีอ่ะมันดิสเพย์ภาพออกมาใน Windows ในกราฟิกโหมดนะคะแล้วทำไมอ่ะมันถึงได้ออกมาภาพมันเบี้ยวไม่ต้องสงสัยเลยนะคะมันเบี้ยวเพราะอะไรมันเบี้ยวจากการเป็น aspect ratio คุณอาจจะต้องคูณ aspect ratio ขึ้นมาในภาษา C นะคะ C programming มันจะมีใน conio.h มั้งมันจะมีบอกค่า aspect ratio ให้ด้วยคุณสามารถคูณกลับเข้าไปได้เลย
คำนวณยังไงก็แล้วแต่หมดแล้วเสร็จแล้วก็ให้มาคูณด้วยค่านี้กลับไปมันก็จะ display ถูกประมาณนี้โอเคนะเดี๋ยวตรงนี้ขอครูขอเบรกประมาณ5ประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะ